ีค่ะมาพบกับทางช่องต้นข่าวแชร์ข่าวแชร์ดวงอีกแล้วนะคะวันนี้ทางช่องจะมาแชร์ดวงคนราศีพฤษภการเงินการงานความรักทั้งนี้ทั้งนั้นในการดูดวงขึ้นกับวิจารณญาณส่วนบุคคลค่ะให้เราดูไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างงมงายจนเกินไปค่ะสิ่งไหนดีเราก็นำมาปรับใช้ค่ะสิ่งไหนไม่ดีก็ให้เราระวังตัวค่ะซึ่งการดูหมอดูก็คงจะคู่กับการเดานะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะใช้สติในการรับฟังหรือรับชมค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าราศีพฤษภการเงินการงานความรักจะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีพฤษภการงานในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้ย้ายงานหรือเปลี่ยนงานค่ะเนื่องจากปัญหาที่คุณอดทนมานานได้หมดความอดทนลงแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าอยากไปเจอกับอะไรใหม่ๆบ้างแต่อยากให้ชาวราศีพฤษภระวังเรื่องของการลงทุนหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆค่ะเพราะมันจะทำให้มีความยากหรือต้องใช้เวลาในการประสบความสำเร็จอยู่สักหน่อยค่ะส่วนทางด้านการเงินคุณมีเกณฑ์ได้จ่ายเงินก้อนหรือได้ลงทุนอะไรบางอย่างในเดือนนี้ได้ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้อาจจะต้องรอเวลาในการคืนทุนอยู่สักพักค่ะในส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้นยังมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอยู่เรื่อยๆต้องระวังเรื่องนี้ให้มากๆค่ะเรื่องของการใช้เงินก็ตามใจจนตัวเองอาจจะช็อตไปก่อนสิ้นเดือนก็ได้เช่นกันค่ะให้ระวังให้จงดีค่ะด้านความรักค่ะสำหรับความรักของคนโสดสนิทในเดือนนี้แนะนำว่าหากมีคนเข้ามาก็ลองเปิดใจคบดูนะคะเพราะคนที่เข้ามาอาจเป็นคนที่คุณตามหาอยู่ก็ได้ค่ะส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาขึ้นจนโลกแทบเป็นสีชมพูกันเลยละค่ะในเดือนนี้คุณและคนรักยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่พวกคุณก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในการดูดวงนะคะอาจจะไม่ตรงกันเสมอไปกับแต่ละบุคคลค่ะเพราะว่าแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตก็จะไม่เหมือนกันวิถีชีวิตโคจรของดาวก็จะไม่เหมือนกันค่ะเพราะลักษณะราศีก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเพราะฉะนั้นเราจงใช้สติในการรับชมและรับฟังในการดูดวงแต่ละครั้งค่ะท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยกันทั่วหน้าค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ